ความยากก็คืออย่างชาวบ้านไม่ค่อยคัดแยกให้เราบ้างต้องระวังพวกเศษแก้วเศษเข็มบางครั้งมีเข็มรวมมาขยะอาจจะทิ่มตามมือคนงานไม่ต้องนับครับเยอะส่วนมากก็จะเป็นไม้ลูกชิ้นอย่างเงี้ยไม้จิ้มฟันแล้วก็เศษขวดแตกแก้วแตกโดนเลื่อยโดนทุกคนทุกมือใส่ครับแต่ว่าทุกมือที่เหนียวจริงไม่มีครับเจอหมดแล้วผมใส่หมดแล้วขับโดนทุกอย่างขนาดใส่ถุงมือผมยังโดนเลยแบบนี้ครับถุงมือบางครั้งพอมันรวมเนี่ยขยะมันหนักมันปนเศษอาหารมันมีความชื้นมันหนักอ่ะเขาจะต้องยกเจ็บหลังอันนี้เจอเยอะมากนะครับคนที่ทำงานเนี่ยมีปัญหาเรื่องหลังค่อนข้างเยอะอันนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องของความอันตรายในการเจอแก้วในการเจอเข็มหรืออะไรต่างๆแต่ถ้าคุณแยกมาชัดเจนเนี่ยงานเขาสะดวกสบายขึ้นจริงสองทุ่มก็มาเริ่มงานครับต้องมีคนมาก่อนมาเข็นขยะกองไว้ถ้าไม่งั้นมันจะทำให้งานช้าเนาะเขาก็ต้องมาเข็นขยะกองไว้ก่อนครับเอาขยะจากในซอยออกมาครับลากเสร็จก็มาคัดแยกอีกทีนึงครับใส่ถุงมือแล้วก็เทใส่อ่างแล้วก็อัดแล้วก็แยกขวดพลาสติกกระป๋องอะไรก็แยกต่างหากครับมีพลาสติกขวดกระดาษแล้วก็กระป๋องอลูมิเนียมครับแล้วก็กล่องครับกล่องดูครับกล่องแยกไว้พอเต็มแล้วก็อัดประชาชนต้องช่วยแยกไว้นะครับประชาชนก็ต้องช่วยแยกขยะไว้นะจะประหยัดเวลาการทำงานไปได้อีกมากมายไม่อันตรายกับคนงานด้วยครับที่ผ่านมาเนี่ยเราทำโครงการแยกขยะไม่เทรวมในการจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร1ตันเนี่ยเราคำนวณว่าต้องใช้งบประมาณ 1,900 บาท 1,200 มาจากการเก็บขนค่าเช่ารถค่าจ้างคนขับค่าน้ำมันอะไรต่างๆอีก700เนี่ยคือพอเอาขยะไปทิ้งเนี่ยก็ต้องมีจะเอาไปเผาหรือจะเอาไปฝังกบมันจะมีค่าใช้จ่าย1ตันเนี่ยเท่ากับ 1,900 บาทถ้าวันนึงกรุงเทพมหานครมีขยะ 8,500 ตันเท่ากับว่าเราใช้งบประมาณวันละ16ล้านบาทเอาตัวเลขกลมๆก็ได้เราใช้ค่าบริหารจัดการขยะเนี่ย 7,000 ถึง 8,000 ล้านต่อปีเราใช้สำหรับการศึกษาแค่ 3,000 ล้านเองขยะมันควรจะต้องเป็นอะไรที่เราใช้เงินน้อยแล้วเราใช้เงินเยอะกับการศึกษาแต่ทำไมตอนนี้มันกลับกันแต่ถ้าเราแยกขยะมันก็ช่วยลดตรงนี้ได้ผมก็เชื่อว่าทุกคนก็อยากจะให้ระบบการศึกษาประเทศมันดีที่ผ่านมานะครับเราทำฝั่งนึงที่ผมเรียกว่าสมัครใจก็เหมือนที่ผมบอกเนี่ยถ้าคุณไม่ทำรัฐอะไรก็ทำอะไรไม่ได้อีกฝั่งนึงเนี่ยเหมือนหลายเมืองที่ยุโรปหรือต่างๆเขาเป็นมาตรการบังคับเลยถ้าคุณไม่แยกขยะเราจะไม่เก็บถ้าวันนี้เรามาเก็บพลาสติกอย่างเดียวแต่คุณมาทิ้งแก้วเราไม่เก็บนะหรือว่าถ้าคุณไม่แยกเลยก็ไม่เก็บเหมือนกันเป็นสองฝั่งที่มันตรงข้ามกันสิ่งที่เราทำตอนนี้คือหาอันตรงกลางที่เราเรียกว่าไฮบริดคือการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาจูงใจให้คนแยกขยะก็คือว่าถ้าคุณแยกคุณจ่ายน้อยค่าธรรมเนียมนะอันนี้ถ้าคุณไม่แยกก็ได้แล้วแต่คุณก็จ่ายแพงไปอันนี้คือมาตรการที่เรากำลังมาใช้สำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุณจ่ายแฟตเรท20บาทในอนาคตก็ต้องมีเพิ่มเพราะว่า20บาทมันน้อยไปเราเพิ่มมานิดนึงแต่เราเปิดออปชันว่าถ้าคุณแยกขยะเนี่ยคุณกลับมาจ่าย20บาทได้เลยเหมือนลดหย่อนให้คุณเหมือนลดหย่อนภาษีใครทำดีก็ลดหย่อนภาษีไปส่วนถ้าคุณไม่แยกคุณก็จ่ายเรทบุคคลทั่วไปเชื่อว่าพอมาตรการนี้ออกมาก็จะทำให้คนรู้สึกว่าอยากแยกเพราะว่าจะได้มีค่าใช้จ่ายน้อยลงนอกเหนือจากนั้นนะครับไอ้ที่คุณแยกมาคุณก็เอาไปขายกลายเป็นรายได้เพิ่มด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราทำอยู่คาดว่าจะเสร็จปลายปีนี่แหละครับก็เป็นข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครเลยก็คือให้เขาแยกมาดีกว่าครับเราไม่ต้องอันตรายดีครับพวกผมได้ปลอดภัยด้วยถ้าประชาชนช่วยแยกขยะได้นะครับก็จะดีมากๆเลยจะประหยัดเวลาการทำงานไปได้อีกมากมายไม่อันตรายกับคนงานด้วยครับถามว่าคุณได้อะไรเนี่ยที่เรากำลังทำก็คือเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายให้กับคุณเดี๋ยวคุณต้องจ่ายแพงแต่ถ้าคุณแยกขยะคุณก็กลับมาจ่ายถูกนอกเหนือจากที่ตัวคุณได้แล้วคุณก็ถ้าแยกขยะก็ช่วยเมืองถ้าเมืองได้คุณก็ได้เพราะเมืองมันก็สะอาดขึ้นคนเก็บขยะก็จะได้รีบเวียนรถไปเก็บหลายๆที่ให้มากขึ้นแทนที่จะมีขยะตกค้างก็ไม่มีแล้วเพราะว่าแทนที่เมื่อก่อนเขาใช้เวลาเก็บที่อื่นนานเขาก็วิ่งมาเก็บตรงนี้ได้อันนี้ก็คือเป็นเล็กๆน้อยๆที่คุณทำเพราะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเราไม่ได้ขอให้คุณแยก40ประเภทญี่ปุ่นนี่ว่าถุงเท้าที่มีรูนี่ต้องแยกกับถุงเท้าที่ไม่มีนะ
อะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราขอ2ประเภทเปียกกับแห้งแค่เนี้ยผมว่าไม่ยากเล็กๆน้อยๆก็ช่วยกันได้แล้วก็ถ้าเมืองได้อะไรเมืองได้มหาศาลแล้วมันก็จะย้อนกลับมาชีวิตของคุณที่ดีขึ้น